เป็นบทบาทของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับท่านเดินทางลงพื้นที่หารือกับกรรมการตลาดนัดสวนจตุจักรนะครับเพื่อหามาตรการช่วยเหลือผู้ค้าที่ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณโครงการ25เนี่ยโอ้เสียหายไปกว่า110ร้านเลยทีเดียวรวมพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรครับจากนั้นท่านผู้ว่านะครับได้พบปะและพูดคุยให้กำลังใจผู้ค้าที่มาลงทะเบียนแจ้งความเสียหายเป็นผู้ประสบภัยโดยท่านผู้ว่าก็บอกว่าจะดำเนินการช่วยเหลือโดยมีมาตรการเร่งด่วนให้ผู้ค้าทั้ง110ร้านเนี่ยนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกรุงเทพมหานครรายละ 10,000 บาทภายในวันศุกร์ที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้เลยจากนั้นทางกรุงเทพมหานครจะจัดหาที่ขายชั่วคราวให้นะครับโดยนำเต็นท์มากาง15เต็นท์ด้วยกันเพื่อให้ผู้ค้าได้นำสินค้ามาวางขายสินค้าระหว่างรอการก่อสร้างแผงใหม่ส่วนการก่อสร้างซ่อมแซมร้านค้าที่ถูกไฟไหม้เสียหายกรุงเทพมหานครจะดำเนินการก่อสร้างให้กับผู้ค้าฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายโดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น4โครงการโครงการละประมาณ 27-28 ร้านและก็คาดว่าจะใช้งบประมาณ7ล้านบาทโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนซึ่งก็จะทำให้ผู้ค้าทั้ง110รายนะครับค้าขายได้โดยไม่เก็บค่าเช่าอีกเป็นเวลา1ปีให้โดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับมาตรการดังกล่าวนี้ก็สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ค้าเป็นอย่างมากครับนอกจากนี้นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยังบอกด้วยว่าแผงค้าที่ถูกไฟไหม้ยังไม่อนุญาตให้ผู้ค้าเข้าไปนะคะเนื่องจากว่าต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานก่อนนะคะซึ่งคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะดำเนินการเสร็จจากนั้นกทมจะระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมกทมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่เพื่อจะดำเนินการตั้งเต็นท์สำหรับให้ผู้ค้านั้นวางขายได้ทันในสุดสัปดาห์นี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าตอนนี้ก็กำลังสอบสวนอยู่แต่ว่าส่วนตัวคาดว่าเกิดจากความเก่าของหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็ตัวสายไฟนะครับเป็นเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากนี้ท่านก็จะประสานกับการไฟฟ้านครหลวงเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าให้มากขึ้นด้วยแล้วก็เพื่อป้องกันความปลอดภัยเบื้องต้นเนี่ยนะครับยังไม่มีการประเมินความเสียหายจะต้องรอการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนครับ